สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่องคุณป้าขาล้อนะคะวันนี้ก็พามาที่ร้านทุเรียนเจ๊อ้อมตลาดนัดเรือบินนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะมาดูบรรยากาศการขายทุเรียนวันนี้ลูกค้าเยอะมากลูกค้าหลุมมากแน่นมากคิวยาวมากนะคะนี่เปิดร้านมาก็บรรเลงเลยพ่อค้าไม่เป็นอันพูดอันคุยนะคะวันนี้แม่ค้ายังไม่ออกมาพ่อค้าลุยเดี๋ยวไปก่อนเราก็ชมบรรยากาศการแกะทุเรียนขั้นเทพของพ่อค้าไปนะคะฉุบฉับฉุบฉับปึ๊บเดียวได้เป็นลูกปึ๊บเดียวไปปึ๊บเดียวไปก็ยังไม่ทันลูกค้าเลยค่ะไอ้ดิบขายดีเพราะทุเรียนเขาอร่อยจริงค่ะร้านนี้นะคะก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งให้คุณป้าขาล้อด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะทุเรียนเจ๊อ้อมค่ะตลาดนัดเรือบินวันนี้โล180ผู้ใหญ่ๆสวยๆเอ๊ะจอมยังไม่มาเอาแต่พ่อค้าวันนี้แม่ค้ายังไม่มาแม่ค้ายังเดินทางมาไม่ถึงทุเรียนอบอวลมากวันนี้แถวเปิดมีแถวยาวค้ามารอคิวเขามีบัตรคิวนะคะมาถึงก็จับบัตรคิวเลือกเนื้อที่ต้องการเปิดมาแป๊บเดียวแล้วก็บอกไปหลายลูกแล้วเนี่ยหมดแล้วนะครับผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่องคุณป้าขาล้อนะคะวันนี้คุณป้าขาล้อพาคุณผู้ชมมาที่ตลาดนัดเรือบินมาดูเจ๊อ้อมขายทุเรียนนะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายทุเรียนนะคะว่าวิธีทำกำไรยังไงนะคะขายทุเรียนยังไงได้ใจลูกค้านะคะเปิดร้านมาลูกค้าก็มาเข้าคิวขนาดนี้แล้วนะคะจอมนี่ขายทุเรียนทั้งปีนะอันนี้สวยมากอันนี้สุกครับผมอันนี้สุกกำลังกินเนื้อใช่ครับสุกเนื้อสุกมากกำลังกินเลยเนี่ยแล้วก็แข่งคนนี้ลูกนึงใช่กับลูกนึงเลยลูกนึงเป็นลูกใหญ่นะคะลูกค้าเลือกคัดสรรเอาแต่ลูกใหญ่ๆเลยจากคุณผู้ชมผู้ใหญ่กินอร่อยนะน้องนะลูกใหญ่ผู้ใหญ่กินอร่อยสะใจอย่าไปกลัวพ่อค้าแม่ค้าที่จะเอาลูกใหญ่มาขายเห็นไหมลูกค้าต้องการใหญ่ๆทั้งนั้นเนี่ยจะดู2ลูกนี้เสร็จเดี๋ยวจะเปิดไลฟ์สดทางเพจ4โลครับผมลงนี่ก็2โลกว่า2โลกว่าคู่สวยเลย
1,200 บาทครับผมลูก 1,200 ลูกนี้กับลูกนี้นะคะคุณผู้ชม1,242ใช่ครับวันนี้พ่อค้ารีบนะคะรีบกับลูกค้าค่ะไม่มีเวลาโชว์ภูทุเรียนนะแต่ก็สวยทุกภูนะคะป้าก็ไม่ได้เรียกให้เขาโชว์นะคะเกรงใจเขาเพราะรีบทำยอดของเขารีบค้ารีบขายนะคะเราก็ดูห่างๆนะคะก็ยอมรับนะคะฝีมือเขาปอกเก่งปอกไวปอกคล่องมากแล้วก็ทุเรียนเขาดีจริงๆเนี่ยเห็นไหมภูสวยๆเนื้อดีๆสวยๆทั้งนั้นเลยจ้ะนะคะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้นะคะคุณป้าค่ะแล้วก็พามาดูบรรยากาศการขายทุเรียนของร้านเจ๊อ้อมตลาดนัดเรือบินนะคะวันนี้เจ๊อ้อมยังไม่มามีแต่พ่อค้านะคะลูกค้าลุมมากพ่อค้าไม่มีเวลาคุยกับเราเลยงั้นคุณป้าก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะขายชมเขาขายก็เพลินค่ะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ